สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการข้อคิดรอบตัวเข้าใจอย่างเข้าถึงเข้าใจทุกเรื่องราวรอบตัวในทุกมุมรอบด้านและเข้าถึงหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะครับโดยทางรายการของเรานะครับก็ได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณท่านจะได้มาให้แง่คิดมุมมองรวมไปถึงหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาแก่ท่านผู้ชมด้วยครับค่ะดิฉันกนิกาอยู่ศรีนะคะผมทัศน์จันทรธรรมทัศน์ครับเราทั้งสองคนทำหน้าที่พิธีกรในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับในปีที่ผ่านมานั้นกระแสเรื่องของสุขภาพนั้นมาแรงทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารและก็การออกกำลังกายครับแม้กระทั่งปีนี้เองก็ตามนะคะก็ยังมีกระแสของการรักษาสุขภาพมากด้วยเพราะว่าหลายท่านเนี่ยอยากจะมีสุขภาพดีมีผิวพรรณวันนะผ่องใสเนี่ยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะการที่ทานอาหารแล้วก็รักษาสุขภาพแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีค่ะที่จะทำให้เรานั้นมีสุขภาพแข็งแรงห่างจากโรคภัยไข้เจ็บค่ะถ้าสังเกตดีๆนะครับการที่จะรักษาสุขภาพให้ดีขึ้นนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารหรือว่าเรื่องการออกกำลังกายนั้นการใกล้ชิดหรือเข้าเป็นหนึ่งของธรรมชาตินั้นสำคัญมากทีเดียวครับค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์มาไขข้อข้องใจนะคะว่าการรักษาสุขภาพสอดคล้องกับธรรมชาติอย่างไรค่ะไปฟังพร้อมๆกันครับยิ่งใกล้ชิดธรรมชาติสุขภาพเรายิ่งดีมากขึ้นสุขภาพกับธรรมชาติเป็นของคู่กันหรือไม่ด้วยความเมตตาของพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณเรามารับฟังคำตอบกันค่ะเจริญพรพระอาจารย์ครับมีบางท่านกล่าวว่ายิ่งเราเข้าใกล้ธรรมชาติมากขึ้นเท่าไหร่จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีมากขึ้นเท่านั้นจริงไหมครับตรงนี้เนี่ยมีส่วนจริงมากเลยนะเพราะว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นโดยสอดคล้องกับธรรมชาติรอบตัวดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเองใช้ชีวิตที่เข้าใกล้ธรรมชาตินั้นก็หมายถึงว่าเป็นภาวะที่ร่างกายเราเองเนี่ยมันเข้ากันได้ดีที่สุดไงแต่ยิ่งเราเหินห่างธรรมชาติมากเท่าไหร่เราก็เริ่มพาตัวเองห่างจากสมดุลของตัวเองเนี่ยสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเราอาจจะรู้สึกว่าเออมันก็สบายๆดีแต่ความจริงแล้วกลับมันไม่ค่อยเหมาะกับร่างกายของเราเท่าไหร่ทำให้มีโอกาสที่จะป่วยที่จะเจ็บที่จะไข้ต่างๆได้มากขึ้นอันนี้คือเรื่องจริงเลยยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเอาน้ำจากธรรมชาตินะเอาน้ำบ่ออย่างมากก็มาต้มหน่อยเพื่อมีเชื้อโรคจะได้ฆ่าเชื้อโรคเนี่ยแต่ถ้าเกิดน้ำที่ไหนที่ดีๆเนี่ยก็เรียกว่าเอาน้ำธรรมชาติแล้วดื่มได้เลยสมัยก่อนน้ำน้ำทานใสๆเขาก็วักล้างหน้าแล้ววักดื่มได้ทั้งนั้นแหละอาตมาตัวเล็กๆเนี่ยปีนขึ้นบนยอดเขามีน้ำในแอ่งอยู่บนยอดเขาเนี่ยก็เอามาดื่มเลยไม่ต้องต้มอะไรก็มันก็โอเคอยู่ได้แต่พอปัจจุบันมีเครื่องไม้เครื่องมืออำนวยความสะดวกมากขึ้นแล้วดื่มน้ำทีเป็นไงอ๋อน้ำแข็งเป็นไงเอ่ยมันก็อร่อยดีใช่ไหมอากาศร้อนๆโอ้โหน้ำแข็งมันเย็นๆมันชื่นใจดีนะแต่ถามว่าจริงๆน้ำแข็งเนี่ยมันดีต่อสุขภาพไหมตอนเด็กๆไม่เคยรู้สึกมากแต่พออายุเริ่มเยอะขึ้นมาจะเริ่มรู้สึกเลยนะถ้าทานน้ำแข็งมากๆเนี่ยต่อฟันก็ไม่ดีฟันเดี๋ยวเจอร้อนจะเย็นเดี๋ยวฟันจะผุแล้วก็เข้าไปในระบบย่อยอาหารมันก็ร่างกายเราเองอุณหภูมิประมาณ 36-37 องศาอยู่ๆมีน้ำแข็งเข้าไปไหลไปก้อนลองคิดดูสิจะเป็นก้อนหรือจะเคี้ยวละเอียดลงไปมันก็คือของเย็นๆนั่นเองหรือจะเป็นไอติมเป็นอะไรก็ตามมันก็ไหลลงไปปั๊บเนี่ยอวัยวะส่วนนั้นมันก็เหมือนกับว่าถูกอะไรไปฟรีซมันช่วงหนึ่งแล้วก็ผ่านไปร่างกายก็ต้องระดมพลังงานเข้ามาฟื้นฟูตรงนั้นที่มันถูกแช่แข็งไปหน่อยนะให้มันกลับสู่ภาวะเดิมจริงๆมันก็เป็นตัวบีบคั้นร่างกายนะทำให้ระยะยาวแล้วไม่ดีต่อสุขภาพไปทานไอติมเอ่ยหรือว่าอาหารปรุงแต่งก็ต้องเยอะหน่อยถ้าเกิดน้ำผลไม้ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่อย่างน้ำมะพร้าวหรืออย่างอื่นนี่ก็โอเคแต่พอเป็นลักษณะน้ำอัดลมเป็นไงเอ่ยมันซ่าๆหน่อยอัดลมมาถึงจะรู้สึกว่าสดใสซ่าๆเนี่ยแถมน้ำแข็งด้วยอัดลมด้วยเป็นไงดีต่อสุขภาพไหมระยะยาวจริงมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพเขามาทดลองเห็นแล้วยังโอ้โหน่าตกใจเหล็กขึ้นสนิมเนี่ยเอาหน้าลมไปทาทีเดียวเช็ดทีเดียวเนี่ยสนิมหลุดเลยเนี่ยอย่างนี้แล้วมันเข้าไปอยู่ในท้องเรามันจะกัดท้องเราขนาดไหนเนี่ย
น่ากลัวนะนี่เราดูมีเชื้อโรคสารพิษอะไรเข้าร่างกายเราตลอดเวลานี่ที่เรากินเข้าไปก็อะไรต่อมีอะไรสารพัดสารเพยแย่ไปหมดแต่ร่างกายเอาอยู่เพราะว่าระบบของร่างกายจริงๆเนี่ยแบบเป็นระบบที่มหัศจรรย์แต่มหัศจรรย์เท่าไหร่ก็ตามเราก็ต้องเอาใจมันบ้างนะไม่ใช่ว่าใช้แบบถล่มทลายถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีปัญหาแล้วพอมาถึงจุดที่ว่ามันไม่ไหวแล้วเนี่ยพอไม่ไหวแล้วปุ๊บได้แคร็กลงไปทีนึงปั๊บเนี่ยฟื้นขึ้นมาเนี่ยไม่เหมือนเดิมละเราดูนักกีฬาเล่นเก่งสิถ้าไม่ระวังไปบาดเจ็บเข้าเป็นไงจะกลายเป็นจุดอ่อนเลยตีกรอบตีทลายก็เจ็บหลังเจ็บหลังเป็นจุดอ่อนมันก็เลยทำให้มีปัญหางั้นดีที่สุดคือว่าอย่ารอให้เกิดปัญหาแต่ควรจะดูแลร่างกายของเราให้ดีอย่าไปฝืนธรรมชาติกับมันมากเกินไปจะเดินพร้อมค่ะอย่างนี้ก็แสดงว่าการดูแลรักษาสุขภาพไม่จำเป็นเฉพาะเมื่ออายุเพิ่มขึ้นอย่างนี้เราทุกวัยก็สามารถรักษาสุขภาพได้เลยใช่ไหมคะจริงๆให้ดีเนี่ยควรจะเริ่มดูแลสุขภาพตั้งแต่ยังเด็กๆนะลูกเรายังเล็กๆเนี่ยต้องดูแลสอนให้ลูกเป็นก่อนไม่ใช่เล็กๆเอาลูกตามสบายเลยยิ่งเดี๋ยวนี้ตามใจลูกนี่ใช่ไหมแต่ก่อนบอกรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะมีใครตีหรอกมีแต่ว่าตามใจเจอกระทั่งลูกคนทั่วไปเนี่ยพ่อแม่เนี่ยลูกกันดุพ่อแม่นะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ทำตามแล้วก็แถมจะขึ้นเสียงกลับด้วยทำไปพ่อแม่ก็เงียบมันก็แปลกไปอีกแบบนึงแล้วพอปล่อยให้เด็กทำตามใจเป็นไงเด็กเขาไม่รู้เขาก็ทำทุกอย่างตามที่ตัวเองชอบทำในสิ่งที่อยากทำไม่ได้ทำในสิ่งที่ควรทำจะกินเหรอก็ชอบที่เขาเรียกจังฟู้ดเนี่ยอาหารฟาสต์ฟู้ดเขาเรียกเป็นอาหารขยะไปเลยความจริงบางคนบอกมันจะขยะยังไงมันก็มีสารอาหารเยอะนะก็มีเนื้ออยู่นี่แล้วมีผักมีสลัดเขาก็พยายามทำให้มันครบอ่ะวิตามินก็มีก็ครบทั้ง5หมู่แล้วทำไมไปเรียกเขาอาหารขยะสงสัยเป็นแบบอะไรล่ะไปอคติมั้งอะไรมั้งเนี่ยนะแต่ความจริงก็คือว่าบางด้านก็อาจจะเรียกหนักเกินไปแต่ในบางด้านก็ต้องระวังเพราะอาหารที่ขายให้กับมวลชนจำนวนมากเนี่ยกระบวนการผลิตเขาก็ต้องทำให้มันง่ายที่สุดแล้วก็พยายามให้มีรสชาติให้คนติดในรสชาตินั้นกินจนคุ้นแล้วก็ทีหลังก็อยากจะมากินอีกอ่ะซึ่งจะให้ติดให้ชอบอย่างนี้นะหนีไม่พ้นต้องมีเกลือมีโซเดียมเกลือกับมนุษย์นี่มีความสำคัญมากนะตอนนี้เรารู้สึกว่าเฉยๆเพราะเกลือก็ราคาถูกๆเรารู้สึกไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดโบราณนี่นะอังกฤษมายึดครองอินเดียอยู่ภาษีสำคัญอันหนึ่งที่เป็นรายได้ของอังกฤษคืออะไรรู้ไหมเอ่ยภาษีเกลือขนาดฤาษีเนี่ยไปอยู่ในป่าบำเพ็ญเพียรนะบางครั้งยังต้องกลับเข้ามาในเขตบ้านเพื่อหารสกร่อยรสเค็ม อยู่ในป่ามันขาดรสกร่อยรสเค็มเนี่ยมาหาเกลือนะอาหารที่มีเกลือผสมบ้างมันจืดชืดไปหมดเลยเนี่ยนี่คือความสำคัญของเกลือที่มีต่อรสชาติและก็ความรู้สึกของมนุษย์เนี่ยที่จะติดในรสนั้นอาหารที่ทำให้ติดนะไปดูจริงๆเถอะมีพวกโซเดียมอยู่เยอะเลยขนมกุ๊บกุ๊บกั๊บกั๊บเลยทั้งหลายมักจะมีรสเค็มผสมอยู่ด้วยเสมอเพราะว่าเขาทราบว่ามันต้องมีรสอย่างเงี้ยถึงจะทำให้คนติดแล้วก็มาซื้อบ่อยๆได้แต่พอทานเยอะไปเนี่ยเกลือเข้าร่างกายมากเกินไปไตต้องทำงานหนักระบบอวัยวะภายในร่างกายทำงานหนักมีผลเสียสุขภาพหรือว่าของทอดเช่นไก่ทอดเนี่ยพอทอดเข้านะน้ำมันที่ทอดเนี่ยพอทอดลงไปปั๊บมันเจอความร้อนน้ำมันก็มีการทำปฏิกิริยามีการแปรสภาพหรือว่าจะเป็นกล้วยทอดเป็นกล้วยแขกอะไรเงี้ยนะถ้าทอดไปบ่อยปั๊บเนี่ยอันนี้เนี่ยมีผลกระทบต่อสุขภาพเยอะที่ทอดอยู่ในน้ำมันเนี่ยแต่มันก็อร่อยนะแล้วเค็มๆนิดๆทอดหน่อยๆโอ้โหร้อนๆเนื้อนุ่มๆเนี่ยรู้สึกรสชาติดีคนก็ชอบแต่ทานไปมากๆเนี่ยโปรตีนมีไหมมีแต่มันมีของแถมด้วยไงน้ำมันที่มันแปรสภาพบางอย่างมันเกาะเข้ามาแล้วก็เกลือที่เข้ามาผงชูรสที่เข้ามาหรือบางทีถ้าเกิดเป็นขนมอะไรพวกนี้อาหารที่ใส่ถุงอะไรเพื่ออาหารสำเร็จเนี่ยบางทีมันก็มีสารกันบูดเข้ามาด้วยนี่ก็คือส่วนเกินที่เกินจากธรรมชาติมาทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นผลเสียต่อสุขภาพร่างกายถ้าพ่อแม่ไปตามใจลูกไปไงลูกติดพวกนี้อ้วนเพลประเทศจีนแต่ก่อนหาคนอ้วนไม่เจอเมื่อ40ปีที่แล้วเพราะว่ามันขาดแคลนตัดผมทรงเดียวทรงนักเรียนหมดเลยชุดก็ชุดเดียวสีน้ำเงินแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้ยิ่งกว่าประเทศไทยอีกเพราะว่ารายได้เขาสูงกว่าประเทศไทยแล้วเขาพัฒนาประเทศเจริญก้าวหน้ามากผ
ผลปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เด็กจีนเนี่ยเป็นโรคอ้วนเกินครึ่งประเทศมองไปทางไหนก็เจอแต่คนอ้วนๆทั้งนั้นเลยเพราะพ่อแม่มีลูกคนเดียวก็ปนเปื้อนเต็มที่เด็กก็กินอะไรที่ตัวเองอยากกินพ่อแม่ก็ตามใจมีเงินแล้วนี่เอาซื้อกินผลคือเด็กจีนยุคนี้ถ้าเทียบกับเด็กจีนเมื่อ40ปีก่อนที่ยังจนๆอยู่นะเด็กจีนยุคนี้เนี่ยอ่อนแอกว่ายุคเมื่อ40ปีที่แล้วเพราะ40ปีที่แล้วอาหารที่มันแปรสภาพเนี่ยไม่ค่อยจะมีตังค์ซื้อก็เอาอาหารง่ายๆปรุงแต่งน้อยผลคือสุขภาพดีเด็กยุคนี้ลูกคนรวยมีตังค์ผลคือสุขภาพแย่เพราะว่ากินโดยตามใจปากตามใจท้องงั้นพ่อแม่จะต้องช่วยดูด้วยตั้งแต่ลูกยังเล็กๆอยู่แล้วยิ่งโตขึ้นมาพออายุมากเข้ายิ่งพอ50 60ไปแล้วนะผลยิ่งชัดเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยร่างกายยังมีความยืดหยุ่นไงบางอย่างเป็นผลเสียมันก็ยังไม่แสดงออกเพราะว่าภาวะของร่างกายเซลล์อะไรเนี่ยอวัยวะมันก็ยังค่อนข้างสดอยู่มันยังรับแรงกระทบตรงนั้นได้แต่พออายุเยอะขึ้นอวัยวะต่างๆก็เริ่มเข้าสู่ภาวะเสื่อมโทรมนะอะไรที่ถูกกดเอาไว้เนี่ยมันปะทุขึ้นมาหมดเลยแล้วก็โอ้โหสารพัดโรคตามมาเป็นพรวนเดี๋ยวก็มีปัญหาโรคไตเดี๋ยวนี้คนมีปัญหาโรคไตเยอะนะเพราะว่าไปกินของเค็มเข้าเนี่ยแล้วก็มีสารกันบูดมีอะไรต่างๆขนาดทั้งโรคไตโรคตับสารพัดโรคโรคหัวจงหัวใจไขมันในเลือดอะไรเยอะแยะมากมายถ้าเทียบกับคนสมัยในประเทศไทยเองก็ได้เนี่ยสัก50ปีที่แล้วเนี่ยสมัยก่อนไม่ค่อยมีโรคพวกนี้หรอกเพราะว่าอาหารปรุงแต่งมันยังน้อยงั้นเราเองต้องดูแลสุขภาพตั้งแต่เด็กเราจะได้เป็นคนที่มีสุขภาพดีตลอดอายุไขแต่แม้บางคนมารู้ตอนนี้อายุเริ่มเยอะแล้วก็ยังไม่ได้สายเกินไปเรามาปรับวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของเราตอนนี้ให้เหมาะสมเนี่ยเราเองก็จะสามารถยืดอายุและความแข็งแรงเราไปได้อีกหลายสิบปีเลยเจริญพรการรักษาโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะครับไม่ทราบว่ายาสมุนไพรหรือว่ายาแผนปัจจุบันยังไงดีกว่ากันครับจริงๆมีจุดแข็งจุดเด่นคนละด้านถ้าสมุนไพรเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆมันกึ่งๆคล้ายๆอาหารนะยาไทยเนี่ยนะมาทีเป็นหม้อเลยหม้อขนาดนี้นะโอ้โหผักเผือกใบไม้อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วก็ใส่น้ำจนเต็มหม้อแล้วต้มจนน้ำเดือดแล้วก็เอาน้ำมาดื่มเสร็จแล้วก็เติมน้ำต้มต่อได้อีกสมุนไพรเราจะทานเยอะหน่อยรู้สึกไม่มีปัญหาอะไรหมอบอกให้ทานวันละ2แก้วเราจะทาน4แก้ว8แก้วก็ไม่มีปัญหาเพราะมันกึ่งๆคล้ายๆอาหารก็มันก็ยังเป็นใกล้เคียงธรรมชาติแต่ถ้าเกิดยาฝรั่งเนี่ยหมอบอกห้ามทานเกิน2เม็ดถ้าทานไป10เม็ดเป็นไงมีปัญหาแล้วเพราะยาฝรั่งยาแผนปัจจุบันเนี่ยลักษณะเป็นสารเคมีก็ผ่านการวิจัยมาอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะว่าจะใช้เพื่อรักษาการนี้มันต้องใช้สารเคมีตัวเนี้ยเข้าไปในร่างกายแล้วมันจะไปจัดการตรงนั้นนั้นให้ได้ผลคือแบบโฟกัสมากเลยไงพอโฟกัสมากมันคือว่าเป็นสารเคมีเข้มข้นที่มีโมเลกุลคล้ายๆกันพอใส่เข้าไปปั๊บเนี่ยอิมแพคมันแรงมากขนาดยาพื้นๆที่เราคุ้นๆนะพาราเซตามอลเนี่ยปวดหัวมีไข้กับพาราเซตใช่ไหม500มิลลิกรัม2เม็ดเนี่ยรู้สึกว่าธรรมดาแต่ความจริงมันมีผลกระทบต่อตับนะถ้าเกิดทานพาราเซตทิ้ง10เม็ดเนี่ยตับมีปัญหาเลยยาพื้นๆที่สุดเลยเนี่ยก็มีผลกระทบหรือแอสไพรินเนี่ยยาแก้ปวดไม่เอาละกระทบต่อตับเลี่ยงมาใช้แอสไพรินดีกว่าตับเราไม่ค่อยดีอ้าวกัดกระเพาะอีกเพราะมันรักษาเป็นกรดที่มีการไปเสริมกัดกระเพาะจึงต้องทานหลังอาหารให้กระเพาะมีอาหารช่วยผสมอยู่ยาเข้าไปแล้วจะได้แบบไม่เข้มข้นมีอาหารช่วยเจือจางให้เงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นยาแผนปัจจุบันนี่ความเป็นสารเคมีมันเข้มข้นแล้วผลกระทบต่อร่างกายสูงแต่ว่าประสิทธิภาพต่อเฉพาะเรื่องเนี่ยมันชัดเจนและเร็วกว่ายาแผนโบราณชัดกว่าสมุนไพรเพียงแต่ว่าต้องอยู่ในการควบคุมการใช้งานอย่างใกล้ชิดถ้าให้ดีแล้วก็
ถ้าใช้อย่างผสมผสานได้เนี่ยจะดีมากเลยอย่าเป็นลักษณะสุดโต่งชอบสมุนไพรก็ปฏิเสธแผนปัจจุบันหมดชอบยาแผนปัจจุบันก็ปฏิเสธสมุนไพรหมดถ้าอย่างนี้เนี่ยสุดโต่งซึ่งอาตมาเคยเจอคนทั้งสองประเภทสมัยเรียนหมอมีเพื่อนนักเรียนแพทย์บางคนบอกว่าเอ้ยคอตกหมอนเนี่ยถ้าแผนปัจจุบันไม่ต้องทำอะไรอะไรบีบๆนวดๆหน่อยก็คืออะไรยาทาๆเดี๋ยวมันก็สองสามวันก็หายเองแต่ถ้าเกิดไปทางแผนโบราณนะหมอนวดไทยที่เก่งๆจริงๆจับเส้นเป็นเนี่ยหายคามือเลยหรือบางคนปวดหลังเนี่ยเพราะกล้ามเนื้อมันขัดกันอยู่ก็เป็นจุดอ่อนอย่างนั้นน่ะพอเจอหมอนวดเก่งๆคลายเส้นได้ปั๊บเนี่ยมันหายเลยแล้วเพื่อนคนหนึ่งเป็นโรคปวดหลังตีเทนนิสเนี่ยเสิร์ฟลูกเสิร์ฟไม่ได้ต้องเสิร์ฟข้างล่างเนี่ยเพราะจะเอื้อมมือขึ้นไปปุ๊บมันปวดหลังบอกไปหาหมอไม่รู้จักหมอนวดเก่งๆเขาบอกไม่เชื่อไม่ไปเพราะถ้าเกิดมีคนไปแล้วหายคาตาเนี่ยเห็นจะเลยเนี่ยเชื่อไหมเขาก็บอกไม่เชื่อยาจีนไม่เอาคือเชื่อแต่แผนปัจจุบันเท่านั้นเพราะถือว่าตัวเองเรียนแผนปัจจุบันอยู่ปฏิเสธแผนโบราณหมดเลยอันนี้มันก็แบบสุดโต่งเกินไปเราควรจะเชื่อผลที่ประจักษ์ขึ้นมามากกว่าแล้วเอาจุดเด่นของแต่ละอย่างมาใช้ร่วมกันดังนั้นอยากให้พวกเราทุกคนเป็นคนที่ยืนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงอย่าไปเป็นคนสุดโต่งชอบอันนึงปฏิเสธอันนึงแบบสุดโต่งไปเลยเนี่ยไม่ดีแล้วคอนเซปต์ของแผนโบราณสมุนไพรก็คือถือว่าร่างกายคนเราประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมธาตุไฟก็คือพลังงานธาตุดินไม่ใช่ดินอย่างที่เราเห็นดินคือความแข็งอะไรที่มีธาตุของแข็งเนี่ยนั่นคือธาตุดินเช่นกระดูกจะมีธาตุดินเยอะในเลือดถ้าธาตุดินเยอะเลือดจะข้นถ้าธาตุดินน้อยเลือดก็จะจางส่วนว่าธาตุลมคือสภาพพัดไปพัดมาเลือดไหลไปได้การที่ไหลไปนี่คือธาตุลมนะถ้าไม่มีธาตุลมมันจะไม่ไหลไปไหนจะอยู่นิ่งๆกับที่เนี่ยคือคำว่าดินน้ำไฟลมเป็นการประชุมแห่งธาตุถ้าธาตุสมดุลแข็งแรงความเจ็บป่วยคือภาวะสมมุติเขาว่างั้นนะของการปรุงแต่งที่ไม่สมดุลพอธาตุไม่สมดุลก็ป่วยเมื่อไหร่ปรับให้สมดุลได้ก็หายป่วยดังนั้นสมุนไพรก็เข้าไปเพื่อปรับสมดุลของธาตุแล้วให้ร่างกายแข็งแรงสามารถสู้โรคได้เองแต่โรคบางอย่างแผนปัจจุบันก็ช่วยได้ดีเช่นเกิดสมมติว่ากระดูกหักมาเนี่ยแผนปัจจุบันสามารถผ่าตัดต่อกระดูกได้อะไรเงี้ยนะหรือถูกปืนยิงโป้งมาลำไส้ทะลุเนี่ยอย่างนี้แผนปัจจุบันก็เอาอยู่ได้ดีกว่าเป็นต้นก็มีจุดแข็งอยู่เหมือนกันเราเอามาผสมผสานใช้ให้พอดีก็แล้วกันเจริญพรแล้วพอได้ฟังแบบนี้นะคะคนบางคนก็อยากจะมีสุขภาพแข็งแรงอาหารก็มีส่วนช่วยใช่ไหมคะยุคนี้ก็ได้ยินถึงอาหารคลีนค่ะก็เลยสงสัยว่าอาหารคลีนคืออะไรสามารถทำให้เราเนี่ยแข็งแรงได้ไหมคะอาหารคลีนเนี่ยเขาหมายถึงว่าอาหารที่มีการปรุงแต่งน้อยเช่นถ้าเป็นข้าวก็เป็นลักษณะเป็นข้าวกล้องนี่นะไม่ใช่ขัดจนกระทั่งว่าโอ้โหวิตามินที่ผิวข้าวมันหายไปหมดแล้วนี่เป็นต้นเนี่ยก็ยิ่งปรุงแต่งน้อยเท่าไหร่ก็ถือเป็นอาหารคลีนมากขึ้นซึ่งก็พบว่าดีต่อสุขภาพซึ่งจริงนะพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสไว้ว่าคืออาหารยิ่งปรุงแต่งมากเท่าไหร่เนี่ยทำให้มีโรคมากผู้ที่บริโภคอาหารที่มีการปรุงแต่งเยอะโรคจะเยอะเน้นกลายมาว่าคนจนที่กำลังทรัพย์จะไปซื้ออาหารปรุงแต่งเยอะๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีกลายเป็นแข็งแรงมากกว่าทานอาหารเนี่ยเอาผักเอาหญ้ามาหุงมาต้มหน่อยๆแข็งแรงแต่คนรวยๆที่โอ้โหประดิษฐ์ประดอยซะวิจิตวิวิสมาลาเนี่ยป่วยมากกว่าถ้าเทียบกันนะระหว่างข้าวกับมาทำขนมปังเนี่ยขนมปังเนี่ยปรุงแต่งมากกว่าผ่านกระบวนการกรรมวิธีมากกว่าข้าวเนี่ยง่ายๆกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนข้าวซ้อมมือตำเอาเนี่ยก็ถือว่าปรุงแต่งน้อยถ้าผ่านลงสีขัดให้ผิวขาวเรียบเลยเนี่ยก็ปรุงแต่งมากกว่าหรือถ้าเกิดมีไปผสมสีไปเติมโน่นเติมนี่อะไรเยอะๆเนี่ยอันนี้ก็คือการปรุงแต่งที่มากขึ้นตามลำดับยิ่งปรุงแต่งเยอะโอกาสจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บก็มากขึ้นถ้าเป็นคลีนอาหารคลีนก็คือว่าปรุงแต่งน้อยก็จะแข็งแรงมากขึ้นถ้ามาดูในกระบวนการการผลิตอาหารนะมีหลายอย่างมีการต้มมีการผัดมีการทอดมีการปิ้งย่างใช่ไหมประเภทที่ว่าต้มกับผัดเนี่ยจะเวิร์กดีต่อสุขภาพมากกว่าทอดเพราะอย่างที่บอกไปแล้วทอดพลุงน้ำมันปั๊บเนี่ยมันมีโอกาสเกิดน้ำมันที่มีการแปรสภาพติดมาแล้วก็ผลเสียต่อสุขภาพมีเยอะหรือว่าปิ้งย่างก็เหมือนกันเช่นไก่ย่างเนี่ยเราเห็นไม่ย่างเสร็จแล้วมันจะมีดำๆมั่งใช่ไหม
แหมมีน้ำจิ้มหน่อยรู้สึกแหมอร่อยนะรู้สึกว่าคนชอบมากเลยเนี่ยแต่จริงๆพวกนี้เนี่ยเข้าไปถึงแล้วมันก็เหมือนกับเป็นอะไรบางอย่างที่ไปกระทบต่อสุขภาพร่างกายมันเหมือนกับเรากินถ่านบางอย่างเข้าไปมีอะไรที่มันมีปฏิกิริยาเข้ามาดำๆอะไรพวกนี้นะเป็นต้นแต่พูดอย่างนี้ไม่ใช่กลัวจนกระทั่งไม่กล้าทานเลยนะคือถ้าเกิดไม่มากอะไรมากเนี่ยร่างกายก็มีการปรับตัวได้เราชอบจริงๆจะทานบ้างก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากหรอกเพียงแต่ว่าอย่าชนิดชอบจนกระทั่งว่าทานประจำทุกวันเช่นของทอดทุกมื้อทานตลอดทุกวันหรือไม่ถึงกับทุกมื้อแต่ว่าทุกวันหรือว่าของปิ้งของย่างทุกวันเนี่ยเพราะชอบมากถ้าอย่างนี้ปั๊บผลกระทบร่างกายมันจะเร็วเพราะมันสะสมงั้นเราเองให้หากรรมวิธีการผลิตอาหารที่ไม่ทำให้อาหารแปรสภาพมากเกินไปแล้วก็พยายามให้อาหารอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติซึ่งตรงนี้คนไทยเราโชคดีนะฝรั่งตัวนี้ชอบอาหารไทยมากดังทั้งโลกเลยเขาถือว่าเป็นอาหารสุขภาพเขาบอกอาหารไทยเหมือนกับเป็นสมุนไพรอะสมุนไพรทั้งนั้นเลยต้มยำกุ้งที่ชื่อดังนี่ก็สมุนไพรทั้งนั้นหรือว่าผัดผักในแต่ละอย่างใช่ทั้งนั้นอาหารที่ขึ้นชื่อทั่วโลกร้านอาหารที่เยอะๆมักจะเป็นร้านอาหารจีนใช่ไหมจะไปดูเข้าอาหารจีนทานเยอะๆแล้วเลี่ยนแต่อาหารไทยนี่ไม่เลี่ยนนะบางทีอาจจะลดจัดหน่อยอาจจะแบบเผ็ดบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่โดยรวมๆเนี่ยมันคืออาหารสุขภาพแล้วดีต่อสุขภาพเห็นคนไทยเราเองเนี่ยได้เปรียบอยู่แล้วทำเลที่ตั้งเราเองเหมาะภูมิศาสตร์เราให้เราเองเติมความใส่ใจตรงนี้ไปอีกนิดเดียวเท่านั้นเองเราจะได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติแล้วก็มีสุขภาพที่ดีเจริญพรวันนี้ได้รับฟังธรรมะดีๆจากพระอาจารย์พวกเราก็ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะกราบขอบพระคุณครับเจริญพรท่านผู้ชมครับมนุษย์เรานั้นควรจะปรับสมดุลตัวเองให้เข้ากับธรรมชาตินะครับเพื่อสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีของเราเองครับค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะคะอุดมสมบูรณ์แล้วก็เครื่องธัญญาหารอะไรต่างๆเนี่ยมีเครื่องเทศด้วยก็ทำให้เราเนี่ยนะคะทานไปแล้วมีสุขภาพดีด้วยและการรักษาสุขภาพก็ควรเริ่มตั้งแต่ยังเด็กอยู่นะคะเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพเราจะได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะท่านผู้ชมสามารถแนะนำติชมรายการของเราได้นะครับรวมไปถึงชมรายการย้อนหลังตามที่อยู่ที่ขึ้นที่หน้าจอนี้ครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ